ทำขวดซองนะคะขวดซองใส่ชีสใส่แฮมนะคะข้างในสูตรตามใจนะคะตามใจกุ๊กนี่ก็หนุ่มเนยนะคะเนยใส่คาเนนนะคะอบเชยนะคะขนมอบเชยภาษาอังกฤษก็คาเนนภาษาไทยแล้วก็อบเชยนะคะมาชิมกันนะคะจะเข้าเตาอบก่อนเสร็จแล้วนะคะขวดซองใส่ชีสขวดซองตามใจกุ๊กสูตรตามใจกุ๊กนะคะเสร็จแล้วนะคะอบไปแล้วอบ250องศา33นาทีนะคะสุกพอดีออกมาหน้าตาอย่างนี้เราไปชิมกันมาชิมด้วยพี่น้องมาชิมด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะขนมเนยในกับคาเนนอบเชยนะคะหนูอบเชยเนยกับอบเชยคาเนนสังเกตคาเนนนะคะเชยนะคะมาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะออกจากเตาใหม่ๆร้อนๆอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะมาชิมกันขวดซองตามใจกุ๊กขนมเนยคาเนนนะคะนี่กับชาเกรทีกับชามาลองชิมกันด้วยพี่น้องจวดกัน